เต่าที่มีความสุขอยู่ในบึงน้ำเนี่ยจะโดนมนุษย์ไปรังควานด้วยความเชื่อผิดๆเพราะว่าโยนเหรียญให้เต่ากินไป915เหรียญน้ำหนักกว่า5กิโลกรัมด้วยกันนะครับโดยที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้จัดการแถลงผลผ่าตัดเต่าออมสินที่กินเหรียญเข้าไปเป็นจำนวนมากโดยรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นันทริกาขันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำกล่าวว่าได้รับเต่าตัวนี้มาจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ่อเลี้ยงเต่าทิ้งร้างอำเภอศรีราชาครับเต่าตัวนี้ป่วยนานแล้วก่อนหน้านี้พบว่าว่ายน้ำเอียงซ้ายและไม่ใช้ขาข้างซ้ายทีแรกเข้าใจว่าเต่าเป็นอัมพาตแต่พอเอาไปเอ็กซเรย์พบว่ามีมวลก้อนใหญ่ในท้องไม่ทราบว่าเป็นอะไรจึงขออนุญาตทางกองทัพเรือสัตหีบนำมาตรวจด้วย CT สแกนก็พบว่ามวลก้อนใหญ่ในท้องของเต่าออมสินเป็นเหรียญครับเมื่อปรึกษากับทีมแพทย์แล้วเลยเห็นความเป็นไปได้ว่าจะสามารถช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดโดยระหว่างที่เอาเหรียญออกเห็นได้ชัดว่าเต่าหายใจได้คล่องหลังจากนี้ก็จะให้เต่าออมสินอยู่กับคณะสัตวแพทย์เพื่อดูอาการให้เรียบร้อยก่อนจะส่งคืนให้ศูนย์อนุรักษ์ต่อไประหว่างพักฟื้นก็จะให้เต่าอยู่ในบ่อน้ำทะเลเทียมที่ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่ให้แผลติดเชื้อครับครับสำหรับเหรียญที่ติดในกระเพาะของเต่าออมสินนะครับมีทั้งหมด915เหรียญซึ่งอัดแน่นรวมกันเป็นก้อนมีน้ำหนักรวม5กิโลกรัมครับหน้าเหรียญเรียบและเป็นสีดำหมดเพราะโดนกรดในกระเพาะกัดโดยสารที่ถูกกรดกัดจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเต่าและไปสะสมที่ตับได้ซึ่งเป็นผลกระทบต่อมาหลังจากแผลผ่าตัดหายดีแล้วก็คงต้องมาตั้งรักษาพิษโลหะอีกพยายามดึงโลหะออกจากตับและกระแสเลือดต่อไปซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนกว่าจะแน่ใจว่าเต่าออมสินสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติทั้งนี้ปัญหาต่อมาก็คือตอนที่เต่ามีน้ำหนักตัวเยอะเขาได้ปรับปอดของตัวเองมาด้านบนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเต่าที่ลอยตัวแล้วจมน้ำไม่ได้ก็น่าจะใช้เวลาเกือบครึ่งปีในการกายภาพบำบัดให้เต่าออมสินเพื่อสามารถว่ายน้ำได้เป็นปกติขณะที่นายสัตวแพทย์ภาสกรพฤกษวรรณนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้พูดถึงขั้นตอนการผ่าตัดว่ากรณีนี้จะใช้วิธีการได้ใช้วิธีการวางยาสลบนะครับทั่วทั้งตัวของเต่าซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เหมือนกันกับคนนี่แหละแล้วก็เปิดกระดองส่วนที่เปราะบางที่สุดก็คือส่วนท้องออกมายาประมาณ10เซนติเมตรนะครับผ่าตัดเปิดกระเพาะอาหารส่วนที่พบของแปลกปลอมอยู่แล้วก็ดึงเหรียญที่หนักอัดแน่นอยู่เนี่ยนะครับเกือบพันเหรียญออกมาเห็นเขานับไปแล้วเนี่ยตกลงว่าประมาณ900กว่าใช่ไหมฮะ915เหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็ทยอยเอาออกมานะฮะทีละ 2-3 เหรียญเท่านั้นเองเหรียญที่เอาออกมามีทั้งเหรียญไทยแล้วก็เหรียญต่างประเทศบางเหรียญถูกหลอมติดกันภายในกระเพาะอาหารแล้วนะซึ่งระหว่างการผ่าตัดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารฉีกขาดอย่างมากเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาผ่าตัดร่วม7ชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนในช่องท้องด้วยนะครับทำให้นำเหรียญออกมาทีละเยอะๆไม่ได้แล้วก็นี่ก็เป็นรายแรกที่ใช้เวลามากนะครับในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากท้องของสัตว์และเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยากซึ่งมีทีมศัลยแพทย์5ท่านแล้วก็มีทีมงานอื่นๆในห้องผ่าตัดรวมกันกว่า10คนผลการผ่าตัดท่านบอกว่าเป็นที่น่าพอใจจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าเต่าออมสินนะครับว่าจะอยู่รอดได้แค่ไหนที่ออกมานะครับ915เหรียญสร้างได้น้ำหนักรวมเนี่ย5กิโลหลังจากนี้ก็จะงดให้อาหารเต่า 1-2 สัปดาห์แต่จะให้น้ำเกลือแทนตอนนี้ก็ปลอดภัยอยู่ในห้องพักฟื้นมีสัตวแพทย์ดูแลใกล้ชิดการผ่าตัดเอาเหรียญออกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกครับได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรโดยเต่าออมสินเป็นเต่าตนุนะครับมีอายุยืนประมาณ80ปีกินพืชเป็นหลักแต่ด้วยความเชื่อของคนที่ว่าเมื่อโยนเหรียญโดนเต่าจะมีอายุยืนยาวบางก็ต้องการทำบุญให้สัตว์ทำให้เต่าจำนวนมากอาศัยอยู่กับเหรียญและธนบัตรแล้วก็กินเข้าไปบางตัวตายก่อนสิ้นอายุไขดังนั้นหากจะทำบุญจริงๆควรจะต้องทำตามตู้หยอดเหรียญที่จัดไว้ให้การโยนเหรียญลงบ่อสัตว์กลายเป็นการทำบาปมากกว่าบุญเพราะทำให้สัตว์ต้องทรมาน